ความสงัดภายนอกก็ไม่ควรประสาทเสียงต่างๆไม่มีประสาทก็สงบมีการกระทบกระเทือนกันการกระทบกระเทือนก็เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทางด้านจิตด้วยทางส่วนร่างกายด้วยความสงบสงัดภายในก็ไม่กวนใจใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอความรบกวนอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ต้องขุ่นถ้ากวนมากเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตุ่มเป็นโคลนไปเลยจะอาบดื่มท้ายสอยอะไรก็ไม่ควรทั้งนั้นเพราะมันขุ่นมากจนเป็นตุ่มเป็นโคลนจิตใจที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ขนาดที่ถูกรบกวนจนกระทั่งเป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในจิตต้องแสดงความรุ่มร้อนให้เจ้าของปรากฏเป็นความทุกข์ความลำบากเราจะเอาความทุกข์ความลำบากนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรโลกกลัวกันทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจนั้นเราจะไปทำประโยชน์ที่ไหนได้การแก้ไขไม่มีอะไรกวนใจก็คือการระวังด้วยสติถ้าจิตสงบก็สบายเช่นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไรรบกวนตะกอนแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดเพราะน้ำนิ่งไม่ถูกรบกวนบ่อยๆพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทไว้ทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรกเล็งยานดูสัตวโลกในขณะที่ตรัสรู้ใหม่ๆก็เล็งยานดูจิตใจไม่ใช่เล็งยานดูความรู้วิชาฐานะสูงต่ำความนั่งมีดีตนของสัตว์โลกทั่วๆไปแต่ทรงเล็งยานถึงจิตใจเป็นสำคัญซึ่งผู้ควรจะได้รับมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็วและจะมีอันตรายมาทำลายเสียก็ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่มีอันตรายอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเล็งยานก็เล็งดูจิตของสัตว์โลกไม่เล็งดูอะไรควรจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ควรรับธรรมเลยเป็นปทะปรมะคือมืดบอดทั้งกลางวันกลางคืนเดินนั่งนอนเรียกว่ามืด8ทิศ8ด้านไม่มีการสถานที่เข้ามาเปิดเข้ามาเบิกความมืดนั้นออกได้เลยมืดมิดปิดตาอยู่ภายในจิตใจประเภทที่เป็นเช่นนี้พระองค์ก็ทรงทราบทรงชักตะพานไม่ทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้น
ถ้าเป็นโรคก็คือโรคหมดหวังแต่ยาแต่หมอยังต้องเสียมันต้องยังต้องรักษามารยาทต้องให้ออกซิเจนเยี่ยมอะไรไปพอถึงการนี่เป็นมารยาทของมนุษย์เราที่ท้ายส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนพระทัยแม้อาจจะพูดบ้างก็เพียงไว้กิริยาของโลกคือสมมติของโลกเท่านั้นแต่สำหรับพระทัยจะไม่มีความมุ่งมั่นต่อรายเช่นนั้นเลยท่านเรียกว่ารายปทะปรมะหรือประเภท ICU ไม่มีทางแก้ไขรอเวลาอยู่เพียงเท่านั้นมีประเภทนี้ประเภทที่มืดบอดที่สุดพระองค์ก็ทรงทราบนี่ทราบที่จิตใจนั่นเองไม่ทราบที่ไหนเพราะมุ่งต่อจิตใจเป็นสำคัญศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้ประเภทที่เป็นอุคติกันอยู่ที่จะรู้ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ประทานทำให้เพียงย่อๆเท่านั้นอันนี้พระองค์ก็ทรงทราบและลองลงมาวิปจิตันอยู่อันนี้ก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนด้วยธรรมะที่ควรแก่อุปนิสัยของรายนั้นๆไนยะคือพูดจะต้องได้สั่งสอนหลายครั้งหลายหนคือพอแนะนำสั่งสอนได้พอที่จะนำไปได้ถูกลากไปได้คุณยังไงเนยะก็แปลว่าพอที่จะนำไปได้ถูไถไปได้นั่นเองไม่เหมือนประเภทที่ปัทธะปรมะคือนั่นหมดหลังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลยต้องใส่รถใส่ลาขึ้นเพื่อเหาะเดินบินไปก็คือคนตายไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับเลือดยานที่จะนำไปนั้นๆคนประเภทนี้เป็นคนที่หมดหวังทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็หมดหวังคือไม่มีอะไรสนใจเลยคือไม่สนใจกับอะไรเลยชื่อขึ้นชื่อว่าอัตวธรรมพระองค์ทรงทราบในบุคคลสี่จำพวกและทรงเรียนยานเป็นประจำที่เรียกว่าเป็นพุทธกิจคือจิตของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจึงเรียกว่าพุทธกิจห้าประการข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่พระองค์ทรงถือเป็นจิตมาประจำตบาตเบวิโลกานังคือเรียนยานดูสัตวโลกทั้งหมดกายที่ข้องการค้าขายคือพระยานของพระองค์ถ้าไม่คล่องก็ไม่เอามีหมายถึงจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นภาชนะอันสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายและจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตได้บงการอะไรแล้วกายวาจาจะต้องหมุนไปตามนะเรื่องของใจที่บงการนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนนายซะก่อนสอนหัวหน้าให้เข้าอกเข้าใจแล้วไปอบรมลูกน้องเมื่อหัวหน้าเข้าใจแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนลูกน้องให้ดำเนินตามนี่เมื่อสั่งสอนใจให้เข้าใจแล้วซึ่งเป็นหัวหน้าสั่งสอนใจผู้เป็นหัวหน้าให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็มาระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติให้ดำเนินไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ถือว่าดำเนินถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควรศาสนาธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเราทุกคนมีจิตมีความรู้อยู่ทุกขณะไม่ว่าหลับหรือตื่นความรู้นั้นมีอยู่เป็นประจำไม่เคยอันตรธานหายไปไหนเลย
หลับสนิทไม่ใช่คนตายคนหลับสนิทผิดกันกับคนตายเวลาเรานอนหลับสนิทเรายังรู้ว่าหลับสนิทตื่นขึ้นมาเราพูดได้แล้ววันนี้นอนหลับสนิทดีเหลือเกินบางคนถึงกับพูดว่าแหมเมื่อคืนนี่นอนเหมือนตายเลยมันเหมือนเฉยๆแต่ไม่ตายหนักคือผู้รู้อันนี้มันเป็นอย่างมันละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วฝันเรื่องอะไรก็พอตื่นขึ้นมาเขาพูดได้ถ้าสัญญาทำหน้าที่ให้คือความจำนั่นมันทำหน้าที่ให้แล้วก็พูดได้ถ้าสัญญาคือความจำไม่อาจทำหน้าที่ให้ได้คือมันหลงลืมไปเสียสิ่งที่เป็นไปแล้วนั้นมันก็เป็นไปเช่นอย่างในฝันเรื่องอะไรมันก็ฝันไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรู้นั่นเองที่มันเป็นไปเช่นนั้นกายมันนอนอยู่เฉยๆมันจะไปทำงานทำการประทบพบเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามเป็นเรื่องเป็นราวไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นที่แสดงตัวออกไปให้เราจำได้ในขณะที่ตื่นขึ้นมาว่าวันคืนนี้ฝันเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่มีหมายถึงใจใจที่ลงสู่ภวังค์แห่งความหลับสนิทก็ไม่มีฝันนี่คือว่าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับคือภวังค์แห่งความหลับของจิตนี่มีถ้าหลับสนิทก็คือว่าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีฝันอะไรตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีกำลังจิตใจก็สดใสไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรกำลังใจก็มีถ้าหลับไปแล้วฝันไปต่างๆคือจิตไม่ได้เข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับอย่างสนิทออกเที่ยวเรื่อยๆลอนๆไปนี่หมายถึงเรื่องความฝันความรู้หลับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นแต่เพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั้นหรือไม่นี่สำคัญถ้ามีสติก็ตามทราบความรู้อันนั้นโดยลำดับจะแยกไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบคนมีสติดีย่อมทราบทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวไปรู้เรื่องอะไรคนไม่มีสติก็มีแต่ความรู้ก็ไม่ทราบความหมายว่ามันรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าไม่มีสติเป็นผู้คอยกำกับสติเป็นเครื่องใช้ตามจิตรักษาจิตเนี่ยอย่างคนบ้าคนเอาพูดง่ายๆว่าอย่างคนเป็นบ้านั่นไม่มีสติมีแต่ความรู้ที่จะทำอะไรก็ทำไปตามภาษีภาษาอย่างคนรู้เฉยๆไม่มีสติรับผิดชอบว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างไม่ใช่คนที่เป็นบ้านั้นเป็นคนตายมันรู้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ารู้อยากทำอะไรก็ทำไปตามภาษีภาษาอย่างนี้แหละความรู้แท้ๆความรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตนี้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาแล้วจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วจะไม่มีการไขควรอะไรลึกตื้นอย่างละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแฝงอย่างนี้มีแต่ความรู้โดยลำพังก็เป็นอย่างที่ว่าเหมือนอย่างคนบ้าพอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าเพราะมีสติรับทราบว่าผิดหรือถูกประการไหนความรู้ที่ว่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ของสามัญชนธรรมดาและยังลดกว่าความรู้ของสามัญชนลงไปคือไม่มีสติคอยกำกับรักษาจึงได้เป็นความรู้ประเภทบ้าคือไม่มีอะไรปกครองไม่มีอะไรรักษาไม่มีอะไรรับผิดชอบเลยมีแต่ความรู้โดยลำพังจึงเป็นเช่นนั้นถ้ามีสติสตางค์เป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะมีผู้คอยชักจูงมีผู้คอยรั้งคอยเร่งคอยรั้งเหมือนกับรถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัยจะหมุนไปทางไหนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลา ส่วนจิตของท่านผู้ถึงความหลุดพ้นแล้วนั้น ไม่ใช่จิตประเภทนี้
ความรู้เฉยๆนั้นไม่มีความรู้เฉยๆที่ว่ามันมีกิเลสแฝงนั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆ แต่ว่าท่านมีสติหรือท่านไม่มีสติท่านก็ไม่เสกสรรท่านไม่สำคัญหลักใหญ่ก็คือบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจิตสามัญชนทั่วไปจึงจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาถึงจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรกิริยาแห่งการแสดงออกท่านมีสติมีปัญญาคอยควบคุมอยู่ก็น่าดูสวยงามพูดก็มีเหตุมีผลทำอะไรก็มีเหตุมีผลหลักจึงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคำว่าพุทธะหมายความว่าอะไรพุทธะเกี่ยวกับทางสนังฉามีนี้เป็นพุทธะอันเลิศโลกคือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริฐเราถือท่านผู้ประเสริฐคือน้อมท่านผู้ประเสริฐมาไว้เป็นหลักใจมาเป็นเครื่องพึ่งพิงมาเป็นเครื่องอาศัยเราจึงควรจะระลึกถึงความรู้ของเราเสมอว่าขณะใดได้บกพร่องไปบ้างสติสตังไม่มีเวลาโกรธก็โกรธมากเวลาฉุนเฉียวก็มากเวลารักก็มากชังก็มากเกลียดก็มากโกรธก็มากคือความไม่มีสติรั้งถ้ามีสติล้างแล้วก็พอทราบได้และยั้งตัวได้ในปัจจุบันวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจจะทำหน้าที่การงานอะไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ค่อยผิดพลาดหรือเรื่องงานจะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีสติปัญญากันกรองพิจารณาพอทราบในทางถูกและผิดแล้วพอพยายามแก้ไขดัดแปลงคนหรือหาเอาตัวรอดไปได้คุณยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่สิ่งที่จะทำคนให้ล่มจมแต่เป็นสิ่งที่จะฉุดลากคนในเมื่อจะล่มจมหรือในเมื่อจะติดอุปสรรคอะไรหรือความทุกข์ความลำบากประการใดธรรมะช่วยคือสติปัญญาเป็นสัมผัสจิตเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตขอให้พากันทราบอย่างถึงใจความรู้อันนี้ที่ประจำตัวของเราแม้เราจะจับตัวความรู้ไม่ได้ก็ตามก็คือความรู้อันนี้แหละที่เป็นรากฐานในชีวิตและเป็นนักท่องเที่ยวในวัฏฏะทั้งหลายจะนานขนาดไหนก็คือสุนิจะสิ้นสุดวิมุตติตัดเรื่องความสมมุติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพราะจิตดวงนี้ได้รับการอบรมซากฟอกเชื้อที่เป็นภัยที่เป็นเหตุให้เกิดให้ตายอยู่ภายในจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือจิตก็หมดเหตุหมดปัจจัยตรงนี้เป็นอันว่าหมดละคำที่ว่านักท่องเที่ยวในเวลาที่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะไปจะเกิดเรื่องต่างๆภายในจิตใจจึงขอให้ทำความระมัดระวังศึกษาเรื่องของจิตให้เพียงพอถูกต้องกับหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนอกจากนั้นเรายังจะนำอัตธรรมนี้ไปใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสังคมกว้างแคบได้ตามกำลังความสามารถของเราอีกด้วยศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นเครื่องพยุงโลกให้มีความสงบร่มเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกดทวงดังที่ส่วนมากเข้าใจกันมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันว่าศาสนาเป็นเครื่องกดข่มความเจริญของโลก
ก็คือผู้ที่ว่านั่นเองเป็นผู้กดทวงตัวเองและความเจริญของโลกไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้กดทวงโลกธรรมไม่ใช่ธรรมกดทวงโลกพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้กดทวงโลกไม่เป็นภัยต่อโลกเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นภัยต่อโลกแล้วจะว่าเป็นสิ่งที่โลกน่ากลัวได้ยังไงจะกดทวงโลกได้ยังไงจะทำความทุกข์ร้อนให้แก่โลกได้ยังไงความสำคัญความคิดเช่นนั้นของบุคคลผู้นั้นแหละคือความเป็นภัยแท้คนใดที่หลงผิดไปตามนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นภัยไปแล้วมีความเชื่อถือในคำเช่นนั้นของบุคคลที่เป็นภัยนั้นก็ย่อมมีความระบาดไปเรื่อยๆสากระจายไปหมดนั่นแหละคือภัยศาสนาธรรมไม่ได้เป็นภัยถ้าว่าเป็นภัยแล้วพระพุทธเจ้าจะวิเศษได้ยังไงถ้าธรรมเป็นภัยพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นภัยต่อพระองค์เองและต่อโลกถ้าสมก็ต้องเป็นภัยนี่ไม่ปรากฏส่วนมากคนไม่มีธรรมนั่นแหละเป็นภัยกับตัวเองนั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นฟังเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็นนั่นนั่งมีความสำคัญขึ้นภายในจิตใจอันเป็นตัวภัยเพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นภัยเกลียดก็เป็นภัยโกรธก็เป็นภัยชังก็เป็นภัยอะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวภัยเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลาผู้นี้แหละคือผู้เป็นภัยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องต่ำช้าเร็วสามเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมออันนี้แหละคือตัวไฟศาสนาธรรมซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวมานี้จะเป็นภัยได้ยังไงหากว่าเป็นภัยแล้วจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงแก้ได้แล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีกินเหลือในพระทัยขึ้นชื่อว่าภัยดังที่กล่าววันนี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์ยิมุตพุทโธทั้งโลกนี่เรียกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐธรรมของพระองค์ก็เหมือนกันที่ว่าธรรมโมปฏิโปความสว่างก็จางแจ้งอยู่ภายในจิตสังโฆก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่างก็จางแจ้งความบริสุทธิ์ยิมุตนี้จะผู้ปราศจากภัยแล้วทั้งหมดนำศาสนาศาสนาธรรมที่ปราศจากภัยที่บริสุทธิ์นั้นมาสอนโลกทำไมศาสนาจะเป็นเครื่องกดทวงโลกและเป็นภัยต่อโลกมีอย่างที่ไหนที่ไหนนอกจากโลกผู้สำคัญว่าศาสนาเป็นภัยนั่นเท่านั้นเป็นตัวภัยแก่ตนเองและเป็นภัยต่อสังคมไม่มีอันใดที่จะเป็นภัยเพราะความสำคัญเช่นนี้เป็นความสำคัญที่ผิดอะไรที่พาให้ผิดก็คือเรื่องความคิดและหัวใจที่เป็นบ่อเกิดแห่งความคิดนั่นแหละมันเป็นตัวเป็นต้นเหตุแห่งความผิดหรือเป็นผู้ผิดการแสดงออกมาอย่างนั้นจึงเป็นความผิดทั้งนั้นหากไม่เป็นความผิดเราลองเอาความคิดเช่นนี้ไปใช้ในโลกดูสิโลกไหนจะไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีแม้ตัวเองก็ยังร้อนหากว่านำศาสนาไปสอนโลกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงบำเพ็ญมาแล้วจนได้ตรัสรู้แล้วโลกจะเป็นภัยอย่างนั้นหรือโลกจะเดือดร้อนอย่างนั้นได้ยังไงโลกมันวุ่นวายกันมันถึงเกิดความทุกข์ความร้อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วุ่นวายสอนให้มีความสงบร่มเย็นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักเหตุจักผลรู้จักเขาจักเราโลกอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมากน้อยสร้างเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นตำบลหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นมณฑลเป็นประเทศนั่นประเทศนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หมู่ชนทั้งนั้นคนที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นอกเห็นใจกันมีแต่ความเดือดเดือดทำลายความเห็นแก่ตัวความคับแคบก็เป็นเหตุที่จะให้ทำลายคนอื่นได้เป็นเหตุที่ให้เกิดความกระทบกระเทือนคนอื่นได้ตามแต่อุบายวิธีของที่ตนเห็นว่าชอบทำคำว่าชอบทำของคนนี้คือชอบทำของกิเลสมาตนจะได้รับความดีความเด่นความมั่งมีสีสุขจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมากน้อยเพียงไรด้วยการกระทำเช่นนั้นเป็นที่พอใจในการที่จะต้องทำและโลกก็ร้อนเพราะเหตุนี้เองเพราะจิตใจของใครๆก็
มีต้องการอิสรภาพเช่นเดียวกันและมีคุณค่าเช่นเดียวกันแม้จะสัตว์เขายังกลัวตายเขายังกลัวความเบียดเบียนเหตุใดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่กลัวความเบียดเบียนไม่กลัวการทำลายไม่กลัวการดูถูกเหยียดหยามกันเหรือใครไม่ปรารถนากันทั้งโลกความที่ทำให้เกิดความเคารพกระเทือนซึ่งกันและกันจนโลกหาความสงบไม่ได้เป็นพื้นเป็นทรายอยู่โดยลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปโดยลำดับไม่มีที่สิ้นสุดนี่เพราะเหตุไรเพราะอะไรเป็นสาเหตุถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆนี้จะเป็นเรื่องของอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนได้หมดท่านมีพระเมตตาหมดจนกระทั่งถึงสัตว์ทุกตัวไม่ให้มีการเหยียดหยามหรือดูถูกไม่มีการทำลายให้มีถือเป็นความเสมอภาคในคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นให้ความเสมอภาคด้วยกันมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนทำลายกันเมื่อต่างคนต่างเห็นความสำคัญของชีวิตจิตใจของกันและกันเช่นนี้แล้วจะเบียดเบียนกันลงได้เบียดเบียนกันไม่ลงเมื่อไม่ต่างคนต่างเห็นกันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วโลกมันก็เย็นมีผิดมีถูกเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ตามคนตั้งระมัดระวังไม่ต้องหาเรื่องหลบปีกกฎหมายตีความจริงเรื่องตัวไปต่างๆนานาดังที่เป็นอยู่เวลานี้หรือที่เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือไม่ยอมรับความจริงไปฉกไปงับเขามาเท่าไหร่ก็ว่าเขาหาเห็นดูสิคนเราถ้ายอมรับความจริงแล้วจะว่าเขาหาอะไรติดคุกติดตารางอย่างนี้เราไปถามดูสินี่เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตารางเขาหาว่าผมรักควายเป็นต้นแล้วรักเขาจริงๆหรือรักจริงๆเนี่ยรักจริงๆทำไมว่าเขาหาก็คือความไม่ยอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเองเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องกดทวงเป็นเรื่องทำลายจิตใจและสมบัติของกันและกันมีมากน้อยเป็นการทำให้กระทบกระเทือนและเป็นความชิบหายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหรอที่โลกจะเจริญด้วยอันนี้เหรออันนี้เหรือเรื่องไม่กดทวงกันและกันไม่กดทวงโลกไม่กดทวงโลกยังไงมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟยังไม่เท่ามันกดทวงกันอยู่เหรอน่ะแล้วศาสนามีบทใดบาทใดที่สอนโลกให้มีความเดือดเบียนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกันอย่างนี้ไม่ปรากฏเลยเหตุใดศาสนาจึงจะเป็นเครื่องกดทวงโลกได้ล่ะนอกจากตัวเองกดทวงตัวเองมีเท่านั้นทีนี้เรานำอันนี้มาปฏิบัติในจิตใจของเราโอปนัญญิโกการแสดงธรรมนี้มีทั้งข้างนอกข้างในข้อสำคัญก็คือว่าจะน้อมเข้ามาเป็นสาระสำหรับเราแยกข้างนอกให้ดูซะก่อนข้างในของเราเวลานี้มีอะไรกดทวงจิตใจเราถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรธรรมไม่เคยกดทวงขณะใดที่สติปัญญาปราศจากใจขณะนั้นแลเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกกดทวงย่ำยีด้วยการต่างๆจากกิเลสทั้งหลายถ้าขณะใดมีสติมีปัญญาแม้จะไม่เพียงพอต้านกับความต้านทานหรือปราบถึงนั้นให้หมดไปก็ตามเรายังพอยับยั้งได้ไม่ทุกข์ถึงขนาดหรือไม่ทุกข์เต็มที่เต็มแรงยังพอลดหย่อนผ่อนผันกันบ้างยิ่งเรามีสติปัญญาพอตัวด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกต่อใจได้เลยนี่แหละธรรมครองใจเป็นอย่างนี้กลายเป็นอิสระได้เพราะธรรมครองใจกลายเป็นอิสระใจมีความสงบสุขได้เพราะการรักษาใจด้วยธรรมตลอดถึงความหลุดพ้นจากการกดทวงทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะเห็นธรรมนะทำอยู่ในสถานที่ใดต้องเย็นในสถานที่นั้นทำอยู่ที่ใจจะใจจะร้อนได้อย่างไรทำอยู่ที่เย็นที่ใจต้องเย็นใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจยิ่งเย็นไม่มีการสถานที่จะมาเกี่ยวข้องเลยเย็นเต็มที่เต็มฐานก็คือใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเราหาเราลองคิดดูที่ว่าทำบทใดแง่ใดที่ทำความกดทวงทำโลกให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ปรากฏแม้นิดนึงก็ไม่มีไม่ใช่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมีมากน้อยแสดงให้เห็นชัดเจนภายในตัวของเราเองเพราะเราต้องตั้งป้อมให้ดีพยายามกำจัด
พยายามต่อสู้กับเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเราอย่าให้มันกล่อมถ้าหลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันเอาให้มันมีเวลาตื่นบ้างแล้วมีเวลาต่อสู้กับเขาบ้างถ้าหากมีการต่อสู้กันแล้วคำว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบทีเดียวคำว่าราบทีเดียวคือหมอบราบทีเดียวเพราะไม่มีการทางต่อสู้มีแต่หมอบราบเชื่อไปหมดเชื่อว่าไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดหากมีการต่อสู้ก็มีแพ้มีชนะต่อไปก็ชนะเรื่อยๆแล้วชนะไปเรื่อยๆชนะไปเลยเป็นอิสระเต็มภูมินี่อำนาจแห่งศาสนธรรมที่ผู้นำมาปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นที่เชื่อใจเป็นที่แน่ใจมากไม่มีอะไรที่จะแน่ใจได้ยิ่งกว่าศาสนธรรมเราปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของเราเราก็แน่ใจเราได้ให้เต็มที่จริงๆก็คือจิตบริสุทธิ์แล้วแน่ตลอดเวลาไม่สงสัยไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากศึกษากับใครๆว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากรู้นั้นอยากเห็นนี้เพื่อนั้นเพื่อนี้อีกต่อไปไม่มีรู้จะทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจเต็มภูมิความรู้ความเห็นแล้วก็ไม่อยากความไม่อยากความไม่หิวโหยไม่มีอะไรรบกวนก็แสนสบาย